สวัสดีครับพี่น้องในซัทนบุรีนะครับที่กาลังรับชมรอบธรรมศสการในวันนี้อยู่นะครับไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่ไหนที่ต่างจังหวัดที่ต่างประเทศนะครับหรือพี่น้องที่ต่างคิส,สจักรที่กําลังรับชมนะครับออนไลน์ในวันนี้อยู่อยากจะนําความระลึกถึงของคณะผู้นําคิสจักรสาสัมพันธ์ทนบุรีมาถึงพี่น้องทุกทกท่านด้วยนะครับและในช่วงสถานการณ์แบบนี้ที่เรากําลังรับข่าวสารต่งางๆระนามากมายอาจจะทําให้เรารู้สึกเกิดความกังวลกัวายเกิดความกังวลใจ กับหลายๆเรื่องที่ต้องเผชิญอยู่อยากจะหนุนน้ำใจทุกๆท,ท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับมีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับทำให้หลายๆครั้งนั้นจิตใจของเราก็จะรู้สึกนะครับมีความเจ็บปวดหรือว่าเราอาจจะท้อแท้ใจเกิดขึ้นได้ ในวันนี้ผมอยากจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสองโครินบทที่12นะครับข้อ7ถึงข้อ10อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ที่บ้านได้มีโอกาสได้เปิดพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้และก็ศึกษาพระวจนะตอนนี้ไปด้วยกันเราเคยไหมครับพี่น้องที่เราจะถามตัวเราเองว่าเป้าหมายในชีวของเราคืออะไรหลายครั้งเราก็ยังไม่รู้ว่าคําตอบแท้จริงคืออะไรแต่ไม่ว่าคําตอบของพี่น้องจะเป็นอย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านกําลังบากบั่นมุ่งไปแต่สิ่งที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในขณะที่เรากําลังเดินไปนั้นเส้นทางที่เราเดินไปนั้นคงไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปเราอาจจะเห็นบุคคลหรือเราเห็นตัวอย่างในพัมพีมากมายอย่างเช่นโยเซฟนะครับที่เขาถูกปฏิเสธแล้วก็ขายไปเป็นทาสแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาเป็นบุคคลที่สามารถจะช่วยเหลืออิสาราเอลไม่ให้อดตายได้ หรือแม้กระทั่งพระเยซูเองในระหว่างทางที่พระองค์กำลังเดินทางไปที่โกลาโกทธานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่การเดินไปบนเส้นทางนั้นพระองค์เห็นความงดงามบางอย่างที่รออยู่ที่หลังกางเขนนั้นพี่น้องครับในหัวใจของเราเราคงปฏิเสธไม่ได้กับสิ่งที่ผ่านพ้นมาในชีวิตของเราที่ทําให้เราเกิดบาดแผลในจิตใจเกิดความเจ็บปวดในหัวใจแต่อยากจะนุนน้ำใจพี่น้องทุกท่านนะครับว่าทุกบทเรียนในชีวิตย่อมมีบาดแผลทั้งนั้น ทหารที่แข็งแกร่งก็ต้องผ่านสนามรบมาอย่างมากมายใช่ไหมครับหรือไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะครับที่เขาเก่งกาจเขาก็ต้องผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างมากมายพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญในวันนี้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12ตอนนี้อาจารย์เปโรได้กล่าวถึงหนามในเนื้อถ้าพี่น้องได้เปิดพระวจนะอ่านพี่น้องจะเจอคํานี้เป็นหนามในเนื้อที่อาจารย์เปโรกกาลังพูดถึงความเจ็บปวดที่ทรมานของท่าน ท่านกําลังขอพระเจ้าเพื่อที่จะกระจัดความเจ็บปวดที่เป็นหนามในเนื้อในชีวิตของท่านออกไปซึ่งไม่ว่าหนามนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่แน่ๆครับพี่น้องที่น่าสนใจคืออาจารย์เปโลคงรู้สึกว่าหนามในเนื้อนั้นเป็นอุปสรรคอย่างมากมายในชีวิตของท่านท่านจึงอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกและขอการอาัศาจรรย์จากพระเจ้าอาจารย์เปโลกำลังบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าในข้อ8นั้นอาจารย์เปโลบอกว่า เรื่องหนามนั้นข้าพระเจ้าวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสามครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพระเจ้าแต่เกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องหนามนั้นไม่ได้หายไปพี่น้องครับหลายครั้งในยามที่เราต้องเจอความเจ็บปวดหลายครั้งที่เราต้องเจอปัญหาหลายครั้งที่เราต้องเจออุปสรรคในชีวิตเราอาจจะปฏิเสธไม่ได้เหมือนกับอาจารย์เปโรที่เจอกับหนามในเนื้อนั้น,น,นหลายครั้งเราพยายามร้องขอพระเจ้าช่วยแต่ปัญหามันก็ไม่ได้หายไป และเป็นไปได้แบบไม่ครับพี่้องว่าบ่อยครั้งที่เรากําลังเจอกับสถานการณ์ที่เรารู้สึกเป็นเหมือนกับบาดแผลเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตเลยทําให้เป็นตัวที่ยับยับย้งเราทําให้เราไม่กล้าที่จะเดินต่อไปข้างหน้าแต่ผมเป็นคนที่มีความเชื่อว่าเมื่อเราเจอความเจ็บปวดเกิดขึ้นอย่างน้อยแล้วเราจะพบบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความเจ็บปวดนั้นหลายคนกําลังหาทางออกกําลังต่อสู้ เพื่อที่ใช้ความเจ็บปวดนี้ออกไปจากหัวใจของท่านหลายคนพยายามหลายสิ่งหลายอย่างแต่ความเจ็บปวดยังไม่อยู่ขอให้พระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับที่เราจะได้ศึกษาร่วมกันในพระธรรม2โครินธ์บทที่12นี้จะเป็นสิ่งที่หนุนจิตชูใจพี่น้องนะครับในวันนี้ผมอยากจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องในหัวข้อว่าความเจ็บปวดโอกาสแห่งพระพรเราจะมาดูด้วยกัน3ประการด้วยกันนะครับประการแรก อยู่ในข้อ7และข้อที่8นะครับข้อ1ก็คือยอมรับความเจ็บปวดพี่น้องครับเมื่อเราเจอความเจ็บปวดและเราอยากจะให้ความเจ็บปวดนั้นเป็นพระพรได้ประการแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าความเจ็บปวดนั้นมีจริงเปาโลยอมรับว่ามีน้นาำในชีวิตและในข้อ8นะครับที่อาจารย์เปาโลบอกว่าเรื่องน้นาำนั้นข้าพเจ้าวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้ง เพื <NYU> <seguro> ่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าเราเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลนั้นอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าถึง3ครั้งขอให้มันหลุดไปอาจารย์เปาโลตระหนักว่าท่านมีน้ำในชีวิตและน้ำนั้นเนี่ยก็คงจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อการรับใช้ของท่านเป็นอย่างมากท่านจึงพยายามวิงวอนกับพระเจ้าวิงวอนแล้ววิงวอนอีกวิงวอนแล้ววิงวิอนอีกเพื่อใช้ความเจ็บปวดนี้ออกไป คนจำนวนมากครับไม่ยอมรับว่ามีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจริงพยายามที่จะปฏิเสธพยายามที่จะมองข้ามพอเขาไม่ยอมรับเขาก็มักจะย้ำคิดไปบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยมันไม่น่าจะซื้อหุ้นตัวนี้ไม่น่าจะเรียนคณะนี้ไม่น่าจะแต่งงานกับคนแบบนี้นะครับหลายครั้งก็เลยทําให้เกิดปัญหาว่าเราไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดได้การไม่ยอมรับการตัดสินใจ หรือการไม่ยอมรับถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่ามันจะทําให้สมองของเราหรือจิตใจของเราเนี่ยโหยหากับสิ่งที่มันไม่เป็นจริงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมาจากความคาดหวังที่ไม่ถูกตอบสนองยิ่งเราคาดหวังสูงเมื่อเราไม่ประสบผลสําเร็จก็จะยิ่งทําให้เราเจ็บปวดมากดังนั้นการยอมรับความเจ็บปวดจึงเป็นขั้นตอนแรก ของการที่เราจะจัดการให้ความเจ็บปวดในชีวิตของเรานั้นเป็นพระพรได้ก่อนที่เราจะไปสู่การเก็บเกี่ยววันนี้พี่น้องต้องยอมรับก่อนว่าในหัวใจของเรามีเรื่องใดที่เป็นปัญหาอยู่ในจิตใจของเรามีเรื่องใดนะครับที่เป็นความเจ็บปวดที่เรากําลังต่อสู้อยู่ถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเราพยายามจะไล่โทษคนนั้นไล่บีคนนี้ เราพยายามหาหนทางเพื่อจะกลับไปแก้ไขในอดีตตลอดเวลาซึ่งในความเป็นจริงแล้วพี่น้องก็คงจะรู้ว่าชีวิตของเราเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอดีตได้เลยแม้มันจะเพิ่ผ่านมาเพียง5นาทีก็ตามเราจะไม่มีทางเก็บเกี่ยวจากความเจ็บปวดได้เลยถ้าวันนี้เราไม่เริ่มต้นยอมรับก่อนนะครับว่าเรามีความเจ็บปวดใดที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราในตอนนี้นั้น เราเห็นว่าอาจารย์เปาโลวิงวอนกับพระเจ้าถึง3ครั้งแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้เอามันออกไปจากชีวิตของอาจารย์เปาโลพี่น้องครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพยายามแก้ไขหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราตั้งใจในการที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าร้องทูลกับพระเจ้าหลายคนใช้เวลามาแลมปีหลายคนหลายหายปีกับการต่อสู้ความเจ็บปวดแล้วก็ไม่หลุดไปสักทีหนึ่ง พี่น้องครับเราต้องยอมรับว่ารับรู้มันว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีดนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเวลาที่เราเจอปัญหาความผิดหวังความผิดพลาดเริ่มต้นอันดับแรกผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องให้เรายอมรับมันเหมือนกับอาจารย์เปาโลที่ยอมรับว่ามีหนามในเนื้อพี่น้องครับเวลาที่เราเจอความเจ็บปวดในหัวใจพี่น้องไม่จำเป็นที่เราจะต้องปฏิเสธ ไม่จําเป็นที่ต้องหลบเลี่ยงไม่ต้องไปฝืนความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในยามที่พี่้องรู้สึกว่าหัวใจลองต่อสู้ความเจ็บปวดถ้ามันไม่ไหวก็คือไม่ไหวเรียนรู้ยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เราผิดพลาดได้เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่หัวใจของเรานั้นเป็นใจเนื้ออาจจะมีความรู้สึกได้อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ความเจ็บปวดมันเป็นสัญญาณของการมีชีวิต ถ้าไม่มีชีวิตพี่น้องจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เมื่อเรารู้สึกนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะเติบโตรครับพี่น้องปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่การไม่ยอมรับว่ามีปัญหาต่างหากที่เป็นปัญหาวันนี้เมื่อเราเจอปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้เมื่อเราเจอสิ่งต่างๆที่ทําให้หัวใจของเราเจ็บปวดผมอยากให้พี่น้องได้เริ่มต้นในการที่จะมองให้ออกว่าอะไรที่เป็นปัญหาในชีวิตหลายคนปฏิเสธ จะบอกว่าเรามีปัญหาเพราะว่ากลัวว่าบอกไปแล้วสายตาของคนจะมองเราอย่างไงผู้นําจะมองเรายัางไงพี่น้องที่ร่วมรับใช้จะมองเราอย่างไรคนรอบข้างจะมองเราอย่างไรเรากลัวการถูกปฏิเสธเรากลัวคนจะมองว่าเราไม่สมบูรณ์แบบผมอยากจะบอกนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกขาดแหว่งจากความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่จะมาทำลายชีวิตของเราได้ฮาเวล็อกเอลลิสกล่าวว่า ความเจ็บปวดและความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการปฏิเสธมันก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธชีวิตและมีจิตแพทย์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้บอกว่าเมื่อเราเจอความเจ็บปวดนะครับให้เราเรียนรู้อยู่กับความเจ็บปวดด้วยการหยุดดิ้นรนและหยุดวิ่งหนีแต่ด้วยการยอมรับเข้าใจและเห็นคุณค่าแล้วเราจะมีบาดแผลจากความเจ็บปวดนั้นน้อยลงเป็นไปได้ไหมครับ ที่เมื่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเราพยายามยิ่งวิ่งแต่เมื่อยิ่งวิ่งก็เหมือนกับยิ่งถูกความเจ็บปวดนั้นไล่าตามเราวันนี้อยากให้เราหันมาเผชิญหน้าเรียนรู้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราดังนั้นเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่เราควรทําอย่างแรกเพื่อใช้ชีวิตของเรานั้นเป็นพระพรได้อันดับแรกพี่น้องอย่าหนีครับพี่น้องอย่าปฏิเสธครับแต่ให้พี่น้องเรียนรู้กับการที่จะ ยอมรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนัน้นและนี่คือประการแรกนะครับประการที่2ออยู่ในข้อ8และข้อ9ตอนตน้นไม่เพียงแต่เรายอมรับแล้วว่ามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแท้จริงประการที่2ก็คือเข้าใจความเจ็บปวดพี่น้องเชื่อหรือไม่ครับว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องดีมากเลยที่ทําให้เรารู้ว่าเรายังเป็นมนุษย์เรายังเป็นคนอยู่เรายังมีความรู้สึ Loc สกอยู่เพราะมันเป็นสัญญาณว่า เมื่อเรามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเรากำลังหาวิธีการเพื่อจะทําให้เราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่ดีกว่านั่นก็คือการไม่เจ็บปวดถูกไหมครับถ้าเราสามารถทนกับความเจ็บปวดเหล่านี้ได้แทนที่เราจะหลีกเลี่ยงมันมันจะพาเราไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างรวดเร็วหลายครั้งเมื่อเรายอมรับแล้วเราจะรู้ว่า เมื่อเรายอมรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแล้วพี่น้องจะรู้ว่าเศรษฐศาสตร์ของพระเจ้าไม่มีศูนย์เปล่าเปาโลเนี่ยได้ทําความเข้าใจเขาเริ่มทําความเข้าใจว่าทําไมถึงมีหนามในชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นกับเขาเมื่อเขารับรู้และยอมรับว่ามันมีความเจ็บปวดนี้เกิดขึ้นมันมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นในหัวใจของเขาสิ่งที่จนันเปาโลทาเข้าอธิษฐานกับพระเจ้าถึงสามครั้งให้เอาออกไปเขาอาจจะคิดว่าทั้งทงท,งที่เขาเนี่ยเคยวางมือคนอื่นหายโรค เขาเคยทาการอัศจรรย์ตัวเองมากมายเขาก็คิดว่าเมื่อเขาได้มีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้น่าจะหลุดไปเหมือนกันแต่เขาใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าพัมพีพูดบอกว่าเขาอธิษฐานบ่อยมากใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าไม่ได้เอามันออกไปหลังจากที่อาจารย์เปโลอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วอาจารย์เปโลไม่เห็นว่าหนามนี้ออกไปสิ่งที่อาจารย์เปโลพยายามทําต่อไปนอกจากยอมรับหนามที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์เปโลทาสิ่งหนึ่งก็คือการ ทำความเข้าใจว่าน้นานี้จะมีประโยชน์หรือมีผลยังไงกับชีวิตของอาจารย์เปาโลบ้างสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้ค้นพบในข้อ8นะครับถ้าพี่น้องได้อ่านในพัมพีพี่น้องจะบอกว่านะครับในข้อ8นะครับพูดบอกว่าเรื่องหนานั้นข้าพเจ้าวิงวอนต่อพระพิจารณาถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าพี่น้องครับตอนนี้อาจารย์เปาโลนั้นได้ค้นพบอย่างหนึ่งก็คือนะครับนานี้ทําให้อาจารย์เปาโลไม่ยิ่ง นานี้มันทําให้จานเปโโลไม่ได้ยกตัวขึ้นไม่ได้คิดว่าจานเปโโลเคยทําการอศัศจรรย์ต่างๆนานามากมายเคยทําการสแสดงมากมายที่ดีกว่าคนอื่นรู้มากกว่าคนอื่นแต่ทําให้กลับมามองตัวเองว่าจริงๆแล้วนะครับอาจารย์เปาโลนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่จะต้องเรียนรู้อยู่ในพระคุณของพระเจ้านะครับและหลังจากนั้นในข้อกาตอนต้นก็พูดต่อไป นะครับประการที่สองที่อยากใช้พี่น้องได้รับรู้ไม่เพียงแต่อาจารย์เปโรข้าใจว่าน้าที่เกิดขึ้นนั้นทําให้อาจารย์ปโรม่ิ่งแต่ประการที่สองคือน้ําทําให้อาจารย์โปโรมีประสบการณ์กับพระคุณพอมีประสบการณ์กับพระคุณก็ทําให้อาจารย์ปโรนั้นทราบซึ้งกับพระคุณของพระเจ้าและไม่เพียงแต่ทราบซึ้งกลับทําให้อาจารย์โปโรเรียนรู้ว่าแล้วจะทําอย่างไรที่จะทําให้พระคุณของพระเจ้านั้นไปถึงคนอื่นได้ต่อไป เมื่ออาจารย์โปรโรทาความเข้าใจความเจ็บปวดแล้วในข้อที่10อาจารย์โปรโรกล่าวบอกว่าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคิดข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกย่อเย้ย,ยต่างๆในความลําบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นพี่น้องครับเราสามารถที่จะพูดเหมือนอาจารย์ปรโปโรได้ไหมครับ ที่ใดที่มีความอ่อนแอที่นั่นเราจะพบพระคุณของพระเจ้าแต่ละคนเราอาจจะเจอประสบการณ์ในชีวิตที่เป็นเหมือนกระน้ำที่มาทิ่มแทงในชีวิตของเราทําให้เราเกิดความเจ็บปวดน้ำนั้นอาจจะเป็นสุขภาพของท่านน้ำนั้นอาจจะเป็นโรคภัยบางอย่างน้ำนั้นอาจจะเป็นกายภาพที่ขัดสนอาจจะเป็นเศรษฐกิจอาจจะเป็นปัญหาหลายๆอย่างอาจจะทําให้ท่านมีความรู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้น ผมอยากจะหนุนนํำใจทุกท่านว่าพระเจ้าทรงทราบในหัวใจของทุกท่านพระเจ้าทรงทราบว่าท่านเจ็บปวดเพียงใดและพระองค์จะหาทางออกช่วยท่านในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่10ข้อที่13บอกว่าไม่มีการทดลองใดๆนะครับเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตว์พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้พี่น้องครับเป้าหมายปลายทางของความบาดเจ็บที่เรากำลังเผชิญนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่ออย่างมั่นคงในหัวใจก็คือความเจ็บปวดนั้นจะทำให้เราเติบโตหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำพยานชีวิตของผมมาบ้างพี่น้องครับในสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนั้นผมต้องเผชิญอยู่กับภาวะซึมเศร้า ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของชีวิตมากผมจําได้อย่างเดียวว่าชีวิตของผมนั้นมีแต่เพียงน้ําตาไม่มีเสียงหัวเราะไม่รู้จักคําว่าหัวเราะไม่รู้จักว่าความสุขนั้นสะกดอย่างไรหลายครั้งไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราจะคุกเข่าลงไอ้ฐานอย่างไรทั้งๆท,ท,ที่เราดูว่านั่นคือทางออกที่จะช่วยเหลือเราได้ผมต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนั้นจนถึงขนาดที่ผมต้องไปพบกับจิตแพทย์นะครับแล้วคุณหมอก็ได้แนะนําบอกว่าให้ดูแลรักษาตัวเองให้ดี เพราะว่าถ้าเมื่อใดที่ผมแบบมีอาการที่รุนแรงขึ้นนั้นก็อาจจะทําให้ผมเนี่ยเข้าสู่การฆ่าตัวตายได้พี่น้องครับวันนั้นมาถึงผมจําได้ว่าความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นที่ผมต้องลากยาวมาเป็นปีๆนั้นมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถจะสู้ต่อชีวิตได้หลังจากนะั้นมันมีวันหนึ่งที่ผมรู้สึกเ,เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะลืมตาตื่นขึ้นมารับรู้ความเจ็บปวดนี้แล้ว นะครับผมก็เลยตัดสินใจที่แบบเหมือนจะกินยาที่มีอยู่นะครับทั้งหมดไปนะครับเพื่อให้หลับไม่อยากจะตื่นออกมาแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะฆ่าตัวตายแต่คิดว่าไม่อยากจะรับรู้อะไรแล้วพี่น้องครับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ผมยังยืนอยู่ที่นี่ได้ที่รู้ว่าการช่วยกู้ของพระเจ้าจะมาถึงในเวลาที่สมควรนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นจากที่เมื่อก่อนนี้ผมเคยมองว่าตัวผมเก่งตัวผมนั้นสามารถที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างได้ ผมต้องมามองดูตัวเองใหม่หมดว่าผมเนี่ยมีความจํากัดบางอย่างและหลายๆอย่างด้วยก็ว่าได้และผมไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ทุกเรื่องผมจํากัดผมต้องยอมรับและหันกลับมามองตัวเองใหม่ว่าผมไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบผมต้องยอมรับว่าผม,ผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ก็มีความเจ็บปวดผมโหยหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าสติปัญญาผมก็จํากัดไม่รู้ว่าจะทํำยังไงการรล้งขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าก่อนหลังจากที่ผมตั้งสติได้นั้น เป็นคําตอบสําคัญสําหรับผมพี่น้องครับสุดท้ายผมกลับมาหาพระเจ้าพึ่งพาพระองค์ให้พระเจ้ามีส่วนกับความเจ็บปวดในชีวิตของผมอย่างแท้จริงและพระเจ้าก็ค่อยๆเยียวยาผมเหมือนกับในพระธรรมเสดีในร้อยเจข้อที่13ถึงบอกว่าเมื่อมีความทุกข์ลำบากเขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาเวแล้วพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ใจพระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายออกจากความมืดและเงามัจจุราช และทรงหักโซ่ตรวนที่ล่ามตัวเขาให้ขาดสะบั้นพี่น้องครับจากพระวจนะที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อเรามีความทุกข์ลำบากให้เราหันกลับมาหาพระเจ้าให้พระองค์ช่วยในความทุกข์ใจของเราวางสิ่งต่างๆที่เป็นบาดแผลที่เป็นปัญหาในใจของเราลงกับพระเจ้าแล้ววางใจพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียพลังงานในการที่จะมองว่าแล้วพระเจ้าจะทําอย่างไรกับปัญหาที่เรามอบให้กับพระเจ้าแล้ว การวางใจแท้จริงคือมอบให้กับพระเจ้าเลยชีวิตของเราเวลาเรามีปัญหาผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องว่ามันเป็นธรรมชาติมากที่เราจะต้องกลับไปพึ่งพาผู้สร้างที่มาช่วยแก้ไขตรงจุดที่มันติดขัดอยู่เหมือนกับเวลาที่พี่น้องเคยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเคยซื้อมือถือแล้วมันเกิดปัญหาใช่ไหมครับแล้วพี่น้องไม่ได้มีความรู้ว่าจะจัดการมันอย่างไรแล้วพี่น้องพยายามจะซ่อม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 มันสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นอาจจะพังไปได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือให้ผู้เชี่ยวชาญให้คนที่เขารู้ว่าเขาจะซ่อมอย่างไรนั้นได้มีโอกาสซ่อมมันเพื่อการหายดีเป็นปกติพี่น้องครับคงไม่มีใครในโลกที่จะสมบูรณ์แบบไปเสียทุกเรื่องแล้วความไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่ถือว่าเป็นบาดแผลที่ด่างพร้อยของชีวิตของเราแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ว่านั่นคือวิธีการที่จะทำให้เราเติบโตความสมบูรณ์แบบของชีวิต ที่คนจำนวนมากเพียกหาและต้องการหลายครั้งก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบแบบที่เขาคาดหวังไว้ท้ายที่สุดแล้วเมื่อไม่มีใครนะครับที่หลีกเลี่ยงได้จากความล้มเหลวหรือความผิดพลาดได้ตลอดวันหนึ่งชีวิตของเราทุกคนเมื่อเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเราก็ต้องเจอกับความผิดพลาดเราต้องเรียนรู้จากความขมขื่นของชีวิต เราต้องเรียนรู้แล้วก็ดูแลตัวเองว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตไปต่อได้และสิ่งที่สำคัญการทำความเข้าใจอยากให้พี่น้องรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อพระพรบางอย่างแน่นอนและให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกๆท,ท่านพี่ดองครับบาดแผลที่เกิดขึ้นในหัวใจอาจจะกาลังบอกว่าความสมบูรณ์แบบไม่เคยมีอยู่จริงทั้งในชีวิตของทุกคนและทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ ถ้าทุกคนสมบูรณ์แบบถ้าเราไม่มีความผิดพลาดอะไรพระเจ้าก็ไม่ได้จําเป็นเราใช่ไหมครับแต่เพราะเรารู้ว่าเราเป็นคนบาปท,ที่เราไม่ได้สมบูรณ์พระเจ้าจึงเป็นคําตอบในชีวิตของเราทุกคนอยากจะหนุนน้ําใจทุกๆท่านไม่เพียงแต่เรายอมรับว่ามันมีความเจ็บปวดมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ให้เรายอมรับและก็เข้าใจว่าความเจ็บปวดนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรและประการสุดท้ายคือเก็บเกี่ยวจากความเจ็บปวด ในข้อ9าตอนท้ายนะครับบอกว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าลิทธานุภาพพระคิดจะอยู่ในข้าพเจ้าเปาโลได้ความอ่อนแอของเขามาเล่าซึ่งในบริบทของพระธรรมโคลินตอนนั้นนะครับพี่น้องเป็นบริบทที่ผู้นําในคริสจักรตางแบ่งพักแบ่งพวกกันมีใจที่เย่อหยิง อวดตัวเองคิดว่าเขามีสติปัญญามากคนอื่นคิดว่าเขาเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณคิดว่าเขาแน่กับคนอื่นแต่จานเปโโได้มาใช้ความเจ็บปวดของท่านเพื่อจะเป็นเครื่องมือไปสอนคนเหล่านั้นที่ทําให้คนรับรู้ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงเขาเป็นยังไงกันเขาเก็บเกี่ยวาจากความเจ็บปวดนั้นและใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรความสําเร็จหลายครั้งเราอาจจะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวด ดังนั้นเมื่อเจ็บปวดครับพี่น้องจงยอมรับทําความเข้าใจและบาดแผลจะกลายเป็นผลประโยชน์เป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องบาดแผลจะกลายเป็นผลกําไรในที่สุดคุณจะใช้ความเจ็บปวดยังไงถ้าวันนี้เราไม่เริ่มต้นยอมรับก่อนว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นถ้าวันนี้เรายังไม่เข้าใจเหตุผลของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตถ้าเรายังไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของความเจ็บปวดนั้นคืออะไรเปาโลใช้มัน สำหรับการสอนคนโคลินเปาโลใช้มันสำหรับการทำให้คนนั้นทราบซึ้งในพระคุณพระเจา้าพี่น้องครับถ้าเราใช้มันเราจะรู้ว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเราไม่ได้เจ็บฟรีต่อไปเปาโลบอกว่าน้ำที่เขามีนั้นมันทำให้เขากลับมาตระหนักตระหนักอะไรครับตระหนักในชีวิตตระหนักในงานรับใช้และตระหนักในพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเขาอะไรก็ตามนะครับพี่น้องที่เรามองผ่านแว่นขยายมันมักจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดสินเอาเลนไปวางอยู่ที่ใดในความจำกัดของมนุษย์เราอาจจะถอดใจเมื่อไหรก็ได้ถ้าเราโฟกัสอยู่ที่ตัวเราเองแต่วันนี้ถ้าสายตาของเราเปลี่ยนโฟกัสใหม่จากตัวเราเองไปเป็นที่พระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องจะสามารถสู้ทนกับทุกๆสิ่งในชีวิตได้อย่างแน่นอนผมอยากจะหนุนน้ำใจทุกท่านนะครับว่าวางเลนให้ถูกที่เปลี่ยนบาดแผลในจิตใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ให้กลายเป็นพลังในการใช้ชีวิตวันนี้เราอาจจะไม่รู้หรอกครับว่าเรามีบาดแผลใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างเราไม่รู้ว่าบาดแผลนั้นจะหายดีเมื่อไหร่และเราไม่รู้ว่าบาดแผลนั้นมันจะออกไปจากชีวิตของเราเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยที่สุดผมอยากสนุนน้ำใจทุกท่านว่าบาดแผลจะให้ประโยชน์อะไรกับเราแน่ๆและโดยธรรมชาติแล้วบาดแผลที่เกิดขึ้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ธรรมชาติ บอกเราอย่างหนึง่งพระเจ้าบอกเราอย่างหนึ่งว่าบาดแผลมันจะค่อยๆดีขึ้นและก็หายดีได้วันนี้จงสู้ทนเมื่อบาดแผลหายดีพี่น้องจะเห็นประโยชน์บางอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับประสบการณ์ของเราคงไม่มีใครใช่ไหมครับที่เราจะหนุนน้ําใจนะครับได้อินกับคนอื่นมากกับสิ่งที่เราเจอเราจะไม่สามารถเข้าใจคนที่สอบตกได้ถ้าเราไม่เคยเรียนได้คะแนนน้อยหรือเคยสอบตกมาก่อน เราไม่เคยเข้าใจถึงความผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคนได้ถ้าเรานั้นไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นมาก่อนพี่น้องครับบางคนในที่สุดแล้วจะใช้ประสบการณ์ที่เรามีเพื่อเป็นพรกับคนอื่นต่อไปผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือชื่อหนึ่งเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าแม่จ๋าอย่าร้องไห้ผู้เขียนเนี่ยได้บันทึกเรื่องราวของความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาที่ก็ต้องสูญเสียลูกชายไปด้วยโรคสร้างพลังงานเซลล์ที่บกพร่อง ซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับมีเพียงแค่การใช้ยาเท่านั้นที่จะพยุงสุขภาพร่างกายหรืออาการไว้ได้ตอนนั้นเนี่ยลูกของเธอเนี่ยอายุเพียง9้าขวบเท่านั้นจากอาการของโรคนะครับลูกของเธอเนี่ยต้องอยู่ความเจ็บปวดของร่างกายไม่ว่าจะเป็นขากระตุกร่างกายแข็งเกร็งและเจ็บปวดกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลายอย่างที่เคยจับได้เคยทําได้กลับทําไม่ได้เหมือนเดิม เธอและครอบครัวก็รู้สึกทุกใจมากที่ต้องเห็นลูกนั้นนะครับต้องอยู่กับโลกนี้แล้วร่างกายก็ค่อยๆสุดลงไปทุกวันทุกวันทุกวันจนวันหนึ่งตั้งแต่อายุเก้าขวบที่พบนะครับจนวันหนึ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลน้องอายุได้15ปีคุณหมอเรียกเธอไปพบแล้วก็บอกว่าเนื้อสมองของลูกชายของเธอเนี่ยถูกทำลายไปมากแล้วโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าที่เป็นส่วนของความจำทั้งหมดได้ถูกทำลายไป นั่นหมายความว่าอะไรครับพี่น้องน้องจะจําใครไม่ได้อีกแล้วมันเป็นความเจ็บปวดของผู้เป็นแม่มันเป็นความเจ็บปวดของคนในครอบครัวที่วันหนึ่งเคยหัวเราะที่วันหนึ่งเคยยิ้มวันหนึ่งเคยเรียกวันนึงเขาเคยจําได้แต่วันนี้น้องจะไม่มีโอกาสที่จะจําใครได้อีกแล้วน้องไม่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาเดินมาวิ่งมาพูดเล่นหรือแม้พยุงตัวเองขึ้นมานั่งได้อีก ความทุกใจหลังจากได้ยินข่าวของคุณหมอนั้นก็มาเกาะกลุ่มหัวใจของเธอจนพูดไม่ออกในเวลานั้นนะผู้เขียนได้ระบ,บุว่าไม่รู้แม้กระทั่งจะอธิฐานกับพระเจ้าอย่างไรแต่ก่อนที่คุณหมอนะครับจะเรียกเธอไปบอกว่าสมองของน้องถูกทำลายนั้นมีคืนหนึ่งอาการของน้องซุดหนักขากระตุกชักเกรงตลอดเวลาคุณหมอให้ยาร่างกายก็ไม่ตอบสนองกับยากับชักกระตุกแล้วก็มีการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ปอดหายใจแรง น้องเหนื่อยน้องหอบต้องใช้หน้ากากออกซิเจนแต่น้องก็ยังพูดกับเธอว่ามามี ami, อย่าร้องไห้และนั่นครับเป็นคำพูดสุดท้ายที่เธอได้ยินจากลูกของเธอในช่วงเวลาหลังจากที่เธอตั้งสติได้เธอได้หันกลับมาหาพระเจ้าได้มาศึกษาพระวจนะพระเจ้าได้มานั่งอ่านพระคัมภีร์จนพบว่าพระเจ้านั้นห่วงใยและเข้าใจถึงความทุกข์ที่เธอต้องประชิญอยู่จนในที่สุดวันหนึ่งที่ต้อง ที่เธอไม่อยากให้มาถึงก็ต้องมาถึงก็คือวันที่น้องนั้นจากไปหลังจากที่น้องเสียไปเธอได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้านะครับแล้วก็เป็นวิทยากรพิเศษให้แกโ่โรงพยาบาลจุฬาในการที่จะเล่าถึงความทุกข์ใจถึงประสบการณ์ที่เคยเผชิญให้กับคนที่มีประสบการณ์แบบเดียวกันนั้นได้รับฟังแม้วันหนึ่งเธออาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่งต่างเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่วันนี้เธอกับเข้าใจแผนการของพระเจ้าว่าพระเจ้ากําลังใช้ชีวิตของเธอนั้นทําอย่างไรพี่น้องครับ วันนี้เราทุกคนนั้นมีอดีตเหมือนกันหมดเราทุกคนมีความเจ็บปวดเหมือนกันหมดทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีแต่อย่าให้ประสบการณ์เหล่านั้นมาหยุดยั้งชีวิตของเราทําให้เราไปต่อไม่ได้หลายคนลังเลกับบาดแผลที่เราเคยมีทําให้เราไม่รู้ว่าเราจะไปต่ออย่างไรน้องครับเหมือนกับพระเยซูเราทําให้เรารู้ว่าความเจ็บปวดที่เรารเผชิญเหมือนกับรอยแผลเคียนของพระเยซู ที่ในที่สุดแล้วจะเป็นพรกับปร,ประชาชาติได้พระเยซูถูกแผลเคี้ยนพระเยซูต้องถูกตึงเที่ยงกังเขนความเจ็บปวดในที่สุดแล้วก็นําความรอดมาถึงพวกเราและเช่นเดียวกันครับความเจ็บปวดที่เรารเผชิญในที่สุดแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราผ่านไปได้เราเรียนรู้จากมันพี่น้องครับเราจะใช้เป็นพรได้สัญญาณจากความเจ็บปวดในชีวิตของเราก็คือการเป็นพรให้กับโลกนี้ต่อไปอย่ามานั่งเสียเวลา กับการวิตกกับความเจ็บปวดที่มันทําให้เราทรมานเมื่อเราปล่อยให้พระเจ้าใช้เมื่อเราปล่อยให้พระเจ้าทํางานในความเจ็บปวดนั้นผมเชื่อว่าการเยียวยานั้นจะมาถึงในวิธีการของพระองค์สุดท้ายนี้เมือ่อเมื่อเรายอมรับความเจ็บปวดได้แล้วและเข้าใจมันได้แล้วต่อยอดจากประสบการณ์ได้แล้วและเราใช้มันเพื่อจะพบวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องได้เป็นพรของคนทั้งโลก จงขอบคุณพระเจ้าในความเจ็บปวดที่ได้เจอจากประสบการณ์ที่ผมเล่าพี่น้องฟังวันนี้ผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ผมรู้ว่าพระเจ้าผมได้เผชิญกับความเจ็บปวดบางอย่างเกิดขึ้นและทําให้ผมนั้นได้มีส่วนในการที่จะช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่มีประสบการณ์แบบเดียวกันวันนี้ผมอยากจะจบด้วยตัวอย่างเรื่องเล่าของไข่มุกที่สวยงามและมีมูลค่ามากพี่น้องผู้หญิงหลายท่านอาจจะรู้สึกชื่นชอบใช่ไหมครับจริงๆแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าไข่มุกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มันเริ่มต้นจากการที่มีเพียงเม็ดทรายเม็ดเล็กหรือเศษหินหรือเศษผงนั้นเข้าไปในเปลือกหอยนางรมแล้วก็ทําให้ตัวมันเองนั้นรู้สึกระคายเคืองไม่สบายตัวหอยนางรมจึงพยายามทําสิ่งหนึ่งครับเพื่อที่จะขจัดสิ่งที่มาห่อหุ้มเม็ดทรายนี้ไม่ให้มันระคายเคืองมันก็เริ่มหลังสารต่างๆเพื่อจะเขาเรียกว่าเพื่อจะครอบเพื่อจะเคลือบนะครับเม็ดทรายนั้นและยิ่งมันรู้สึกระคายเคืองมากหอยนางรมก็ยิ่งหลังสารขึ้นมาเพื่อเคลือบมาก ยิ่งหลังออกมามากหอยก็ยิ่งแวววาวมากหอยหากหอยมุกไม่หลั่งสารออกมาเคลือบตัวมันเองในที่สุดแล้วความระคายเคืองนั้นจะทําให้หอยนางลมนั้นต้องตายไปในที่สุดสําหรับหอยนางลมแล้วนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเม็ดทรายหรือสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของมันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากไปออกว่าความทุกข์ทรมานที่มันต้องเผชิญแต่คนทั่วไปเนี่ยเรียกมันว่าไข่มุกยิ่งผ่านความทุกข์มากยิ่งมีคุณค่ามาก และมันก็ยิ่งมีราคาแพงในวิวรบทที่21ข้อ21ประตูทั้ง12ประตูนั้นทําด้วยไข่มุก12เม็ดประตูละเม็ดและถนนในนครนั้นเป็นทองคาเนื้อบริสุทธิ์เหมือนอย่างแก้วโปร่งใสเราอ่านพระธรรมตอนนี้เราอาจจะเห็นบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ความบังเอิญก็ได้ไหมครับพี่น้องที่ประตูทั้งสองบานของเยรูซาเลม็มที่ทำที่ใหม่นั้นจะทําด้วยไข่มุกมันอาจจะสื่อถึงความทุกข์ทรมานของพระผู้ช่วยให้รอดของเราที่ยอมทุกข์เพื่อเราทั้งหลาย ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อวันหนึ่งที่เราต้องเดินผ่านประตูไ่บุกที่สวยงามนั้นและเราอาจจะเห็นว่าต้นทุนของความทุกข์ระมัดุทุกทรมานที่ยิ่งใหญ่เบื้องต้นที่เราต้องเผชิญน,นั้นแต่วันนี้แต่เบื้องหลังคือความงดงามที่ล้ำค่าที่คู่ควรยิ่งนักวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านถ้าวันนี้หัวใจของท่านกําลังเจอความเจ็บปวดบางอย่างถ้าวันนี้หัวใจของท่านกําลังต่อสู้กับความรู้สึกท้อแท้ ไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรผมเชื่อว่าอยากให้ท่านยอมรับอยากให้ท่านเข้าใจและเก็บเกี่ยวจากมันวันหนึ่งท่านจะสามารถเป็นพรกับคนที่มีประสบการณ์แบบเดียวกับท่านได้ในโอกาสนี้จงใช้ชีวิตของท่านเป็นดังไข่มุกที่งดงามและก็มีคุณค่ามากสำหรับคนต่างๆและสำหรับโลกนี้เอเมนไหมครับ สุดท้ายนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องได้มีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันหลายคนที่กําลังฟังคําเทศนาในวันนี้พี่น้องอาจจะรู้สึกถึงประสบการณ์บางอย่างที่เวลวร้ายประสบการณ์ที่ดูเหมือนกับจะทําให้เราไปต่อไม่ได้วันนี้พี่น้องลออกมือวางที่หัวใจของเรามอบสิ่งเหล่านั้นไว้ให้กับพระเจ้าเราใช้เวลามานานแล้วกับการที่เราอาจจะต่อสู้ด้วยกําลังตัวตัวคนเดียว วันนี้ให้พระเจ้ามีส่วนในความเจ็บปวดของท่านไรฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าข้าแต่พระวิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้รกอบด้วยพระคุณความรักและพระเมตตาอย่างเปี่ยมล้นในชีวิตของเราเราเชื่อว่าที่ใดที่มีความอ่อนแอที่นั่นจะเต็มล้นด้วยดิตเดชของพระเจ้าและเราเชื่อในประสบการณ์ต่างๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีและทําให้เราเกิดความเจ็บปวดในหัวใจของเรา แต่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการบางอย่างสำหรับชีวิตของเราและเพื่อที่ทําให้เราเป็นพรวันนี้ให้เราได้มองให้เห็นหนทางแห่งการใช้ของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรานั้นได้เล่าประสบการณ์ชีวิตของการเยียวยาของพระเจ้าในหัวใจของเราให้กับโลกนี้ได้รู้โลกนี้อาจจะดูหมดหวังของการหาทางออกบางอย่างกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแต่ความหวังในพระเจ้าทําให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการปลดปล่อย คนที่ฟังอยู่ในวันนี้ขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงโปรดทํางานในหัวใจของเขาขอจะให้หัวใจของเขานั้นได้หายดีขอให้หัวใจของเขานั้นได้เต็มล้นด้วยการเยียวยาด้วยการฟื้นฟูด้วยความชื่นบานในหัวใจของเขาขอให้ทุกคนที่กําลังต่อสู้กับประสบการณ์บางอย่างในชีิตนั้นสุดท้ายแล้วเขาจะได้ขอบคุณพระเจ้าเขาจะได้เหมือนกับอาจารย์เปาโลที่ได้เล่าถึงความอ่อนแอถึงความเจ็บปวดบางอย่าง และทําให้โลกได้เห็นพระคุณของพระเจ้าต่อไปวันนี้อยากจ,จะฝากพี่น้องทุกคนที่กำลังฟังคําเทศนานี้้ไ้้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดดูแลเขาขอให้สุขภาพทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณน,นั้นได้ชื่นบานในพระองค์และพบกับสวัสดิภาพอยู่เสมอเราอีฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน การเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางนะครับสิ่งสําคัญมากคือการเริ่มต้นให้ถูกต้องชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับการที่คุณจะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่รับการปลดปล่อยจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยการเริ่มต้นอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญนะครับและวันนี้นะครับผมขอแสดงความดีใจกับทุกคนนะครับว่าคุณกําลังจะได้เริ่มต้น ก้าแรกของการมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในโลกนี้และหลังความตายนั่นคือก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ผมอยากเชิญชวนนะครับว่าทุกท่านได้เปิดใจแล้วก็เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตครับพระเจ้าทรงรักคุณ พระเจ้าทรงรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขพระองค์ทรงส่งพระบุตรองคเดียวของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์มาเพื่อไถ่ความบาปชีวของเราเราทุกคนต่างมีความผิดมีความบกพร่องมีความไม่สมบูรณ์หลายเรื่องหลายประการนั่นเรียกว่าความบาปและวิธีการที่พระเยซูทรงกระทําเพื่อที่เราจะเริ่มต้นก้าวแรกสู่จุดหมายปลายทางคือการไถ่เราจากความบาปวิธีการง่ายๆครับไม่ต้องพึ่งพาความดีไม่ต้องพึ่งพาเงินทอง แต่เริ่มจากการเปิดใจแล้วอธิษฐานตามผมนะครับเพื่อเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตแล้วให้พระเยซูทรงพาคุณออกเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมของคุณนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับที่เปิดใจเวลานี้เอามือวางไว้ที่ใจนะครับแล้วหลับตาลงแล้วพูดตามผมทีละประโยคนะครับพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจ ขอเชิญพระเยซูได้เข้ามาช่วยเหลือปลดปล่อยพันธนาการปลดปล่อยจากสิ่งไม่ดีและนำความสุขมาให้กับข้าพเจ้าขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวและขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่แก่ข้าพเจ้าด้วย ขอไทยบาปข้าพระองค์และในวันนี้ขอต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตและพาข้าพระองค์ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีขึ้นทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าจึงอธิษฐานด้วยความจริงใจในพระนามองค์พระเยซูคริสต์อเมน อาเมนแปลว่าขอให้เป็นจริงดังนั้นถ้าวันนี้คุณพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียกว่าคำอธิษฐานด้วยการเปิดใจด้ยวยความจริงใจนั่นเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากครับเวลานี้พระเยซูทรงอยู่ในใจของทุกคนแล้วนะครับและพระเยซูพร้อมที่จะพาคุณไปสู่ก้าวต่อไปหลังจากนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ทำสามสิ่งนะครับคือหอธิษฐานครับคือการพูดคุยกับพระเยซูคริส แล้วลงท้ายว่าในพระนามพระเยซูอาเมนจะได้รู้ว่าอธิษฐานกับพระเยซูเท่านั้นนะครับสิ่งที่2อครับอ่านพระคัมภีร์เป็นอาหารประจำวันที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นในองค์พระเยซูและสิ่งที่3ครับคือการไปสม,มัครธรรมไปร่วมกลุ่มสร้างสารรค์ชีวิตมาร่วมนมัสก,การที่คริสตจกักรไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคริสเตียนที่เขาจะมาชวนคุณสสิ่งนะครับ B P F Bible Prayer, แล้วก็ Fellowship อ่านพระคัมภีรอธิษฐานแล้วก็สรรมัคคีรมขอให้ชีวิตของคุณเดินทางไปสู่จุดหมายและดีขึ้นดีขึ้นทุกวันโดยมีพระเยซูปไปกับคุณด้วยตลอดชีวิตครับขอพระเจ้าอวยพรครับ คุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริัจท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ